ิเลเดียนไดลี่พาไปอัปเดตหน้าสายงานที่บริษัทพรินสิริพลาสติกจำกัดจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้ทีมงานของเราขอเริ่มต้นวันด้วยการจัดการกับห้องควบคุมระบบไฟก่อนเลยค่ะพี่ๆทีมงานทำการวางโครงเหล็กเพื่อติดตั้งตู้อินเวอร์เตอร์ DC ฟิวต่างๆในห้องควบคุมรวมถึงติดตั้งรางเคเบิลเทไว้สำหรับรองรับสายไฟต่างๆที่จะต่อลงมาจากแผงโซล่าด้วยค่ะแล้ววันนี้ทีมงานยังได้ทำการติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อเตรียมไว้ใช้สำหรับดึงสายยางล้างทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีฝุ่นมาเกาะที่แผงของลูกค้าจะทำให้ค่าของกำลังการผลิตไฟน้อยลงนั่นเองจึงจำเป็นต้องทำการล้างแผงบ่อยๆค่ะและเมื่อคลิปที่แล้วทีมงานของเราได้ทำการนำวอล์กเวย์และรางเคเบิลเทขึ้นมาเตรียมไว้วันนี้ก็ได้ทำการติดตั้งไปบางส่วนแล้วพร้อมกับสายยางเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในอิเลเดียนไดอารี่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ